ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนที่เขาเรียกกันว่าจะได้ยินเสียงแปลกฆาตกรต่อเนื่องแค่สงสัยคนนี้หายไปไหนแล้วล่ะคะคนนี้เขาเสียแล้วอะจ้ะฉันว่ามีอีกคนนึงที่เราจะพูดเรื่องนี้ด้วยได้ฆาตกรคนนี้ระวังตัวมากนะครับตำรวจเลยไม่เคยมีผู้ต้องสงสัยเลยผมเตือนคุณแล้วนะว่าอย่าไปยุ่งกับมันอีกอะไม่ต้องมาขู่คิดว่าผมกลัวคุณมากเหรอฉันว่าบางทีมันอาจจะไปรู้ความลับอะไรของบอสก็ได้นะทุกคดีอะก็เลยกลายเป็นการฆ่าตัวตายครับหลักฐานอะไรก็ไม่มีแบบนี้พวกเราควรทำยังไงกันต่อดีคะคุณก็ต้องคิดแบบฆาตกรไงแรงว่ะห้ามให้โบกี้รู้เรื่องนี้เด็ดขาดจะไปถ่ายงานกันที่บ้านบอสเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้นานๆพี่จะรู้สึกว่าเมษาตั้งใจทำงานนะเนี่ยลองหาข้อมูลของเป้าหมายเพิ่มขึ้นนึกว่าตัวเองเป็นโคนันหรือไงถ้าโดนจับได้อะมันจะแย่นะก็ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้มันก็ไม่มีทางไหนจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้แล้วนะบอสคือเหี้ยลาออกจึงมีต้องลาออกจะขอลาออกประท้วงกันพอดีไปหาตัวพยานมาเฮ้ยไอ้ด็อกเตอร์อังอะไรเนี่ยมีอะไรน่าเชื่อถือมากกว่าบอสวะแล้วนี่บอสพูดอะไรแกก็ต้องเชื่อหมดเลยใช่ป่ะบอสคงไม่ฆ่าฉันกลางรายการคุณสนิทกับเมษาเขาได้แล้วค่ะโทษทีนะผมคงปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่ามันคอขาดบาดตายแกถึงไม่ควรจะยุ่งกับเรื่องนี้จะให้ฉันปล่อยไปได้ยังไงเพราะว่าฉันเป็นห่วงแกโบกี้แกอยู่ไหนอะอย่างนี้ต้อง